บ้านเราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เดี๋ยวอีพ่ออีแม่กับไทบ้านที่เพิ่นมาซอยเกี่ยวเขาสิพากันหิวเป็นร่มก่อนพอดีแล้วๆค่ะบ่ต้องเป็นห่วงดอกเขากระพร้อมแนวกินกระพร้อมเด็กๆคะเตรียมกับข้าวกับปลาจะไปไหนกันคะเนี่ยพี่จองสวัสดีจ้าคุณผู้ชมสวัสดีจ้าหนูก็น้องอิ๋มกำลังพากันเตรียมตัวไปหน้าเกี่ยวเขาแม่จ้าพี่สองแม่ล่ะจ้าช่วงนี้แถวบ้านน้องอิ๋มกำลังพากันเริ่มเกี่ยวข้าวพอดีเลยจ้างั้นก่อนจะไปนาเกี่ยวข้าวนะคะพี่สองว่าเราไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะจ้าภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะน้องอุ๋มน้องอิ๋มคะตัวเล็กแค่นี้จะไปนาเกี่ยวข้าวกันเหรอคะเนี่ยมาแมนดอกจ้าพี่สองน้องอิ๋มไม่ได้เกี่ยวข้าวเองดอกจ้าแต่ว่าสิพากันเอาเนื้ออยู่เนื้อกินไปให้อีพ่ออีแม่กับที่บ้านที่เพิ่นมาซอยล่องแขกเกี่ยวข้าวอยู่หน้าบ้านน้องอิ๋มแม่จ้าอ๋อล่องแขกเกี่ยวข้าวเหรอคะเอ๊แต่ว่ามีน้อยแล้วนะพี่สองว่าสมัยนี้เขาใช้รถเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วล่ะค่ะแต่แถวบ้านน้องอิ๋มก็ยังพ่อไม่ยืนเด้อจ้าพี่สองน้องอิ๋มขอบอกเลยว่ายามล่องแขกเกี่ยวข้าววันเด้อจ้าพี่สองสิมีไทบ้านญาติพี่น้องมาซอยกันเกี่ยวข้าวจ้าเจ้าของหน้าก็สิเตรียมหุงหาอาหารไว้ต้อนรับแขกที่มาซอยเกี่ยวข้าวพร้อมร่วมกินข้าวเว้านัวหัวมวนน้ำกันจ้าการล่องแขกเกี่ยวข้าวนอกจากสิประหยัดค่าจ้างค่ารถเกี่ยวแล้วก็ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีของคนในชุมชนพร้อมจ้าใช่เลยค่ะเด็กๆนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนเนี่ยนะพร้อมหน้าพร้อมตาร่วมมือร่วมใจกันนะคะพี่สองว่าก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็ได้ข้าวมามากมายด้วยอ้าวแบ่งหุงหารับประทานกินกันไปใครมีมากหน่อยก็ขายต่อโอ้ดีจังเลยค่ะกิจกรรมแบบนี้จ้าพี่สองจ้าตอนนี้น้องอิ๋มต้องขอตัวล่าเอาข้าวไปให้อีพ่ออีแม่กับไทบ้านที่เป็นมาซอยเกี่ยวเขาก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวสิพากันหิวเป็นล่มกันซะก่อนจ้าโอ้ได้เลยค่ะงั้นรีบไปเลยลาคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย